ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสารเสียพระราชหฤทัยเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนวันนี้21พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในการที่สมเด็จราชบุตรีพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีพระเชษฐาภคินีในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2562ความว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จราชบุตรีพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีพระเชษฐาภคินีของฝ่าพระบาทสิ้นพระชนหม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ในการสูญเสียครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนแล้วสมเด็จพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีแห่งกัมพูชาผู้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูนาฏศิลป์โบราณของประเทศสิ้นพระชนแล้วขณะมีพระชนมายุ76พรรษาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมเด็จพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระราชาองค์ก่อนแห่งประเทศกัมพูชาสิ้นพระชนแล้วในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2562ที่โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุสิริพระชันษา76ปีทั้งนี้เจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2486เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับนางพาตะการละนางรำสามัญชนพระชายาพระองค์แรกและทรงเป็นพระเชษฐาภคินีต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันแห่งกัมพูชาเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีเสด็จหนีออกจากกัมพูชาก่อนปี2518ที่กลุ่มเขมรแดงจะยึดอำนาจและเสด็จกลับประเทศพร้อมกับพระราชบิดาในปี2534ซึ่งในช่วงนั้นคณะละครหลวงถูกเขมรแดงสังหารจนเหลือสมาชิกไม่ถึง 10%อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีถือเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูนาฏศิลป์โบราณของประเทศรวมทั้งการแสดงระบำอัปสราให้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีทรงมีพระปรีชาสามารถโดดเด่นในด้านนาฏศิลป์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยทรงศึกษานาฏศิลป์ตั้งแต่พระชนมายุ 5 พรรษาก่อนได้รับเลือกเป็นนางละครหลวงขณะมีพระชนมายุ 16 พรรษาและได้เป็นตัวชูโรงของคณะพริมมาบอลเลอริน่าเมื่อพระชนมายุ 18 พรรษาจากนั้นพระองค์ก็นำคณะละครออกแสดงไปทั่วโลกจนเป็นที่จดจำและได้รำต่อหน้าผู้นำต่างชาติหลายคนรวมทั้งชานเดอโกแห่งฝรั่งเศสและประธานาธิบดีซูกาโนแห่งอินโดนีเซียด้วยเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งกัมพูชาในช่วงปี2542ถึง2547ทรงเสกสมรส5ครั้งตั้งแต่พระชนมายุ 15 พรรษามีพระโอรสและพระธิดา5พระองค์อันหนึ่งหลังข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีได้รับการเปิดเผยออกมาสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ส่งจดหมายแสดงความเสียใจอย่างที่สุดถึงพระมหาวีรกษัตรีนโรดมมุนีนาถสีหนุพระวรราชมารดาพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุโดยระบุว่าการจากไปของเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีนับเป็นการสูญเสียหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเจ้าหญิงกัมพูชาผู้ทรงฟื้นระบำอัปสราให้เฟื่องฟูสิ้นพระชนในวัย76พรรษา
รอยเตอร์เจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีแห่งกัมพูชาอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่ทรงช่วยฟื้นระบำอัปสราหลังองค์ความรู้ถูกทำลายเกือบสิ้นในช่วงการปกครองของเขมรแดงทรงสิ้นพระชนขณะพระชนมายุ76พรรษาสำนักพระราชวังระบุวันนี้สำนักพระราชวังกัมพูชาระบุในโพสต์เฟซบุ๊กว่าเจ้าหญิงบุปผาเทวีทรงสิ้นพระชนด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลในไทยพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์กัมพูชามีพระอนุชาร่วมพระชนนีคือสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์เจ้าหญิงบุปผาเทวีทรงเคยเป็นนางรำในคณะนาฏศิลป์หลวงที่ราชสำนักสร้างขึ้นเพื่อใช้แสดงในงานพิธีและความบันเทิงต่างๆหลังสิ้นสุดการปกครองของเขมรแดงและกระบวนการสันติภาพที่ยุติสงครามกลางเมืองพระองค์ทรงรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ตั้งแต่ปี2541ถึง2547เจ้าชายศรีสุวัฒน์โทมิโกตรัสว่ามรดกที่เจ้าหญิงทรงทิ้งไว้คือการฟื้นฟูปรับปรุงคณะนาฏศิลป์หลวงเมื่อครั้งเสด็จกลับกัมพูชาในต้นทศวรรษ1990กัมพูชาจะจดจำว่าเป็นเพราะสมเด็จพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีนาฏศิลป์หลวงกัมพูชาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเจ้าชายศรีสุวัฒน์โทมิโกตรัสความเป็นมาของนางอัปสราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงแปลตามตัวอักษรว่าผู้กระดิกในน้ำแปลเป็นไทยแล้วอาจขำแต่แท้จริงแล้วชื่อนี้สื่อได้ดีและชัดเจนจากคติฮินดูเมื่อพระวิษณุเป็นประธานในพิธีกวนเกษียรสมุทรหรือทะเลน้ำนมนี้ใช้ภูเขามันทรหรือเขาพระสุเมนแทนไม้กวนใช้พระยานาควาสุกรีแทนเชือกอสูรจับหัวเทวดาจับหางปั่นไปปั่นมาจนได้อมฤตมาหล่อเลี้ยงโลกให้อุดมสมบูรณ์ทั้งนี้อาจพบว่าประธานในการกวนอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความเชื่อของแต่ละนิกายเช่นนิกายไสวะประธานในการกวนจะกลายเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ถ้าเป็นทางพุทธประธานจะเป็นพระอินทร์เป็นต้นจวบจนเวลาเนิ่นนานผ่านไป 1,000 ปีได้ของทั้งดีและไม่ดีมา10อย่างหนึ่งในนั้นคือนางอับสอนซึ่งแต่ละนางนั้นล้วนเป็นหญิงรูปงามประดับประดาด้วยเครื่องประดับวิจิตราทว่ากลับไม่มีเทวดาหรืออสูรตนใดรับไปเป็นคู่ครองเลยเหล่านางอับสอนจึงตกเป็นของกลางได้นามว่าสุรางคนาแปลว่าเมียเทวดาทั่วไปหรืออีกนามว่าสุมทาตมชาแปลว่าสตรีผู้เต็มไปด้วยความมัวเมาอย่างไรก็ตามนางอับสอนก็เป็นเทพแห่งความดีงามในใจชาวเขมรเรื่อยมาชาวเขมรจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าผู้ใดที่ปรารถนาจะมีลูกก็ให้ไปอธิษฐานเอาจากนางอับสอนเน้นว่าต้องเป็นที่นครวัดการอธิษฐานก็ไม่ยากแค่ลูบๆคลำที่หน้าอกนางอับสอนสักองค์เป็นใช้ได้ประวัติระบำอับสราสมเด็จพระมหากษัตริยานีกุสุมนารีรัตน์พระราชมารดาของเจ้าสีหนุพระนางทรงทำนุบำรุงการละครเขมรให้รุ่งเรืองพระนางจึงทรงเป็นพระมารดาแห่งนาฏศิลป์กัมพูชาก็ว่าได้ระบำอัปสราเกิดขึ้นด้วยคุณูปการของพระนางโดยนางอัปสราตัวเอกองค์แรกคือเจ้าหญิงบุปผาเทวีพระราชธิดาในเจ้าสีหนุเป็นระบำที่กำเนิดขึ้นเพื่อเข้าฉากภาพยนตร์เกี่ยวกับนครวัดที่กำกับโดยมาเชลคามัสชื่อภาพยนตร์ The Birth of Paradise หลังจากนั้นระบำอัปสราก็เป็นระบำขวัญใจชาวกัมพูชาใครได้เป็นตัวเอกในระบำอัปสรานั้นเชื่อได้ว่าเป็นตัวนางชั้นยอดแห่งยุคสมัยนครวัดเป็นอุดมคติแห่งชาติกัมพูชานางอัปสราในนครวัดก็เป็นอุดมคติแห่งสตรีเขมรดังนั้นการชุบชีวิตนางอัปสราออกมาเป็นระบำระดับชาตินั้นมีความหมายในเชิงชาติพันธุ์นิยมเพื่อให้เข้าถึงสัญลักษณ์สูงสุดแห่งสตรีเขมรระบำอัปสรามีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยการอิงบนความยิ่งใหญ่ของนครวัดและระบำอัปสราก็จำลองภาพสลักที่แน่นิ่งไร้ความเคลื่อนไหวในนครวัดให้หลุดออกมามีชีวิตดอกไม้เหนือเสียนนางอัปสราส่วนใหญ่ในปราสาทนครวัดคือดอกฉัตรพระอินทร์เนื่องจากรูปทรงของดอกชนิดนี้พ้องกันกับภาพสลักเขมรเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกเสนียดศกเสนียดคือสิ่งที่เอามาเสียดและศกคือผม
ชื่อของดอกไม้บ่งบอกว่าเป็นดอกสำหรับเสียดผมเข้าใจว่าสมัยโบราณสตรีชั้นสูงของเขมรคงประดับศีรษะด้วยดอกไม้หลายชนิดหนึ่งในนั้นคือดอกฉัตรพระอินทร์ดังหลักฐานภาพสลักนางอัปสราที่พบในปราสาทหินขอมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของช่างสลักจากที่ได้เห็นของจริงนาฏศิลป์ของเขมรนั้นมีดีอยู่อย่างคือคนที่มารำไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ล้วนต้องได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีก่อนขึ้นเวทีและมักเป็นนักเรียนนาฏศิลป์โดยตรงหามีการซ้อมก่อนออกงานเดือน2เดือนแล้วขึ้นเวทีไปควักกะปิให้คนดูรำคาญตารำคาญใจอย่างใดไม่ระบำนางอัปสราในปัจจุบันในรูปแบบเดียวกับภาพสลักปราสาทขอมโบราณภาพนางอัปสราที่ร่ายรำอยู่แทบทุกปราสาทแต่อัปสราทุกนางจะไม่ยิ้มเห็นฟันแม้แต่นางรำที่แสดงให้เราดูเวลารำก็จะไม่ยิ้มเลยแต่จะมีอัปสราอยู่3นางที่มีลักษณะพิเศษคือนาง1จะยิ้มเห็นฟันอยู่ที่โคปุระชั้นแรกนางที่2จะแลบลิ้นเห็นเป็น2แฉกอยู่บนปราสาทชั้นสูงสุดและนางที่3จะนุ่งมินิสเกิร์ตเป็นผ้านุ่งเหนือเข่าน่าจะเป็นอารมณ์ขันของผู้แกะสลักเหมือนจิตรกรรมฝาผนังสวัสดีครับผมสายฟ้าจากเมนพระสเตชันนะครับนับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าของชาวกัมพูชานะครับที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปซึ่งนั่นก็คือผู้ให้กำเนิดระบำอัปสราสมเด็จพระเรียมนโรดมบุปผาเทวีนะครับพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนพ.ศ.2562ที่ผ่านมาในโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับด้วยสิริพระชันษา76ปีพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งก็คือกษัตริย์องค์ก่อนของประเทศกัมพูชานั่นเองครับเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีนะครับประสูติเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ.2486พระองค์เป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับนางพัดกาญจน์นางรำสามัญชนซึ่งเป็นพระชายาองค์แรกเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีนะครับทรงเป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาในสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีซึ่งก็คือพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศกัมพูชาหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นพี่น้องกับกษัตริย์องค์ปัจจุบันแต่คนละแม่กันนั่นเองครับเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีต้องเสด็จหนีออกจากประเทศพร้อมกับพระราชบิดาก่อนที่กลุ่มเขมรแดงจะเข้ายึดอำนาจและเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบนะครับพระองค์ก็เสด็จกลับประเทศกัมพูชาพร้อมกับพระราชบิดาในปีพ.ศ. 2534พอพระองค์กลับมานะครับคณะละครหลวงในช่วงนั้นเนี่ยถูกเขมรแดงสังหารไปจนเหลือเพียงแค่ 10% แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูนาฏศิลป์โบราณของประเทศรวมทั้งการแสดงระบำอัปสราให้กลับคืนมาอีกครั้งและเจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวีพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านนาฏศิลป์เนี่ยมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับองค์ทรงศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ตั้งแต่มีพระชนมายุ 5 พรรษาก่อนที่พระองค์จะได้รับเลือกให้เป็นนางละครหลวงขณะที่มีพระชนมายุ 16 พรรษาพระองค์ได้นำคณะละครเนี่ยออกแสดงไปทั่วโลกจนเป็นที่จดจำของประเทศต่างๆและได้รำต่อหน้าผู้นำต่างชาติหลายคนรวมทั้งชาเดอโกแห่งฝรั่งเศสและประธานาธิบดีซูการโนแห่งอินโดนีเซียด้วยครับเมียนพระโวแคปวันนี้มี3คำนะครับ1ขมายกระหอมขมายกระหอมขมายกระหอมแปลว่าเขมรแดงครับคำที่2นะครับโรบัมอัปสราโรบัมอัปสราโรบัมอัปสราแปลว่าระบำอัปสราคำที่3นะครับเปรียมโมหากษัตริย์เปรียมโมหากษัตริย์เปรียมโมหากษัตริย์แปลว่าพระมหากษัตริย์นั่นเองครับyou
ันนี้ก็คือทาขยมอันยังอยากครูจากอ๋อการติดตู้จำเละดังหัดเรียนมาตามติดตู้ติดตู้จากอ๋อคะแนนนั้นได้จำนวนอายกาขยมสำหรับประชาชีสวัสดิ์มณีวงศ์กุศลนรีรถสรีวัฒนาโลกบ้านกุบกรองศิลปะประบำลายโบราณเยอะนะจำลายทั้งปริศตรอบจำลายทั้งประกายจุปุลอย่างอ้อพบศพต้องอ้ออามใบไทยรัสซาระบำพลายโบราณเยอะนึงหายน่าจะมีรหัสเลี้ยมทาระบำปริศตรอบรหัสไอ้บรรทาระบำปริศตรอบระบำมันโบราณเยอะนึงตั้งปีจำนวนโบรมโบราณมารับวันชนะมหายนึกคือทายังรวมในใจขนมพระบรมราชวังจำมันแต่เจอระบำราชตรอบระบำราชตรอบนี้คือทาลำไปแต่เมื่อกาบวงสูงกรุบดอลพระวิญญาณขันบบรอแต่มหากษัตริย์รบจำนวนทั้งอ๋อทั้งพิจารณาจำนวนมุนสมัยองค์โกมาลหดมาดอสักไงนี่จังยืงระบำนี้ก็หาทางระบำบุงสวงจ้ะหรือก็ไอ้ลำเชิงพันก็ทาเกี่ยวกับบำตีเวะจ้ะน้องก็บ้านสมทลายอมนอกประกุนเอาสมไรประมหาสันติยานีศิษย์บาลกุศมาได้ลูกเกี่ยมเยด้าไอ้ได้ลูกบ้านหัดปังเรียนพวกยืงชมจังอ๋อได้ยืงชมประดิบอันมาจุบจุ่มเคลียเมื่อการพิธีบวงสรวงถวายดอดพระวิญญาณขันพระองค์ดำไปเรื่องรุมลึกอภิเษกุลพระองค์ห้อมปุ๊บเปียกรุปศพกาจนวนยังในขนมอนาลิกุมบารังนั่นก็ทายยังบาดบ้านนะยังอัดเสือมีนที่กระจับถาวิกาไอ้กรุกรวนดำไปยังเธออภิวัตนอภิระระบำพลายโบราณยังนั่นตีอันนี้หายมาแต่สำหรับพระมหาสัจญาณในโลกคอมปุ๊บเปียตั้งประกายจะโปรตั้งประกายจะตรอบตอดไปองค์ก็ตามไปบ่มูครูครูช้าๆกันอ๋อตามไปโยมมาประหัตเอาเยอะชมจะออกเคลียร์นี่แต่เยอะบางจุ่มๆคือยังไงนี่นึงเป็นชมเป็นลูกชมเตี้ยโกศลีเป็นกูสกุลอะไรนั่งไหนเรียนรู้สักสมาลีแอมทีและกูเลี้ยงจะหากอดแต่ละกูเลี้ยงกูเลี้ยงก็กอดสักแต่ละกูจ้าๆไอ้กอดบานแต่ตัวจมเลยจากอ้อนี่เมาหายกอดบานยมมาปังเย็นยืนขยมแต่เอาแค่นี้ขมิ้นขมิ้นโตแล้วหดหมดเอาสักไงนี่จังจิกาตอบสนองสองคนเอาไปอ้อนยืนขยมบานเรียบจอมกรรมพิธีบวงสรวงไปไปอ้อนตามไปหลุมลึกพระราชกุลอดพระองค์เฮ้ยนั่นเป็นตอบเมื่อก็ยังก็บานเฉลี่ยออกกะทอดที่ไอ้กระซาได้ยังสาวเชลิวปลาพลายระบำได้ยังบานตัวตัวจ้าตัวตัวจุ่มแรกลังพีพระองค์เมาเนอะคือทายยังบานยกมาหัดซ้อมลังวิ่งลังไปยังสาวสาวเชลิวมาวิ่งระบำได้ระบำได้จ้าจ้าตัวอ่อนเนอะไอ้รู้จักยังทอดที่ไอ้กระซาตุกตามไปตัดเราไม่จำนวนก็ได้ไอ้เกบานดังไอ้ยังกับไอ้กาอะไรยังนักครูนักครูในจำนวนเขี่ยมนี่ดอกอัดมีปุ๊กเขี่ยมเต๋อคือท่าแบบบะอัดมีหน้าเจ๊เต๋อไอ้นี่ให้บานยังเขี่ยมตัวเชียวยังไม่จะได้ก็ยังค่อมค่อมหัดสาวเชียวให้บังเรียนหัดบังเรียนเอาในพวกศิลปะก็จำนวนก็เราอย่างเงี้ยเอาแต่แจกต่อไปยังเตอร์ไอ้โอ้ยแกมันแต่ปนนั้นยังทอดตุ๊กจะไอ้กระซาเนี่ยจังบางเชียงกุศลฉลองการได้สมทัยอำนาจคนจะปวดสถาบันตะอ้อได้ลูกมันจากสถาบันรัฐในข้างกระทรวงวัฒนธรรมนู้นลูกตายจากความเสียเชียงเขียนเล็กจังจ้าน้ำสมทัยอำนาจคนเอาลูกจมเตียวรับได้จากสกุณาได้ลูกตายแต่หนึ่งปายยืนช่วยยืนตัวที่ยืนถือกาไอ้กวาดลูกตายจะช่วยได้จ้ะกลายเป็นเรื่องมีสถาบันเซ็งเซ็งที่แน่นเหมือนไม่กระทรวงวัฒนธรรมเต้ปั้นแต่ที่สถาบันรอดหรือก็สถาบันสหเพียบสมาคมยุวชน
đại biên độ ai cầm quân mình đi chỉ là đại lục tay tay chui xong chui ở là cù nó đi tha lục thử ca khăn dược xong thử ca thưa ấy chỉ chăm ách ấy tập ở nó lục tay tờ quan thổ cầm lăng chặt cầm lăng cai nó nay thà đi ca khla đã ra lục chui mà lo dược xong này xong 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 phải ông nói quân tập ở ai nâng hàng nay ai cứ chung khla để lục ban chui dược xong này đại phật đi lục ban chơi món nữa cha chung chung cái đi chung chung đi nơi tì nấy nơi bên ra cài mở con đấy làm cái chi mui phải của bộ đó họ phải dịch quân ở lại làm hàng sạp chi hàng đấy chỉ sẽ bắt có số mặt như đi rót phong ai bán chụp cái đi bán thọ tục thì ai cả ra bộ bộ hết cả là cha cha ơi cha là guru tất cả những đại guru bán sẽ soi miền guru riêng miền chỉ vật mà lo sắp ngày đấy thì thà rồi soi tập năng lớp một môn mà bán phải cùng rom thay chẳng nhom sẽ không tha cập đi như sẽ là trong khăn na cho vui nhưng nhom tự học nữa thì bị xe hàng phần này lo băm bồ ràng làm hai hai lo băm bồ đề cho rom nhất cái thằng miền mua tận nạp hiệp na để giúp ban hai đó rồi sắm lại làm cha đến đi mau tăng thì nhom tăng thì ayu lời khmer tăng thì ayu phạm phạm chín năm cha ban hai lo hàng phần này bạn bè chỉ tự làm nên tạm bị bảy mươi năm chăn lắm ấy bạn bạn bè hàng bị say nó là hôn mà lo sập này nè nha tức là cô tập o nó người ta tập lành bị say nó ở bên tây nam ở nam thế nha lấy tập to su bạn bè bị say vào bị thua bị say này rồi bạn bè ran hai thằng rồi bạn bè chỉ tự làm nè nha ấy nhưng miền mua tập nạp hiệp đấy cứ thà lấy ឆ្នាំ2003នេះគេថារបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះបានចូលជាបេតិកភណ្ឌអរូបីដោយ UNESCO ចា៎ព្រោះចឹងយើងសង្ឃឹមខ្ញុំមានសំណូមពរថាអាការដែលយើងបានចូលនោះគេថាវាមោទនភាពណាស់ចំពោះរបាំផ្នែកបុរាណរបាំព្រះរាជហៅថារបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះគេថាយើងមោទនភាពណាស់ក៏ប្រតែបន្តគាត់ចាប់ធំនឹងឯងពួកខ្ញុំនេះវាអាយុច្រើនហើយចា៎ក៏អាយុច្រើនហើយវាវាត្រូវតែមួយក្មួយចៅចៅចំនួនក្រោយនឹងខំខំរួបរួមគ្នាស្រាញ់គ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីថែរក្សាការពារផ្នែករបាំបុរាណឲ្យគង់វង្សតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ក្មួយក្មួយចៅចៅទាំងអស់ហើយមិនមែនតែខាងពួកសិល្បៈកសិល្បៈការីនីដាក់ផ្នែករបាំទេសូមបីតែក្មួយក្មួយដែរมันมันเรียนข้างផ្នែករបាំនឹងក៏ដោយមិនបានរៀននៅខាងវិស័យសិល្បៈក៏ដោយក៏តែខ្ញុំសូមបងបងសូមមួយមួយចៅចៅទាំងអស់សូមជួយការពារសម្បត្តិវប្បធម៌សម្បត្តិជាតិសម្បត្តិតំណាងជាតិរបស់យើងសូមបីតា UNESCO នោះពួកគេទទួលស្គាល់ដែរចា៎គេទទួលស្គាល់គេយកចុះជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីដែរជាសម្បត្តិមួយដែលយើងមានអាយុកាលយូររាប់រយឆ្នាំមកហើយយើងមិនត្រូវឲ្យរលាយបាត់ឬក៏ឲ្យអ្នកណាយកទៅធ្វើអីប្រេះប្រាស់បានទេយើងត្រូវការពារចាត្រូវការពារទាំងអស់គ្នាទាំងគួយគួយទាំងចៅចៅទាំងអ្នកសិល្បករមិនសិល្បករទាំងអស់សូមខ្ញុំអំពាវនាវសូមមេត្តាជួយធ្វើម៉េចខំទាំងអស់គ្នាពួតដៃគ្នាដើម្បីលើកតម្កើងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងចាជាសិល្បៈខ្មែរយើងសត្វសាស្ត្រអត់មានកលៃខ្លាយមកពីពីណាពីណាទេចាជារបស់ខ្មែរ 100% មកចង់សំអានសូមចំណងពរដល់គួយដល់ចៅទាំងអស់សូមមេត្តាជួយចាពួតដៃគ្នាជួយមកជួយការពារលើកពោះវប្បធម៌ដែលផ្នែកខាងរបស់បុរាណហើយហៅថារបស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាជន